สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมเรียนถามทั้งสองท่านนิดนึงว่าตั้งแต่ทำกิฟเฟอรีนมาเนี่ยวันนี้เรามองว่ารางวัลชีวิตที่ได้รับจากกิฟเฟอรีนเนี่ยมีอะไรบ้างครับโอ้รางวัลชีวิตใช่ไหมคะต้องบอกว่ามันเป็นธุรกิจที่คาดไม่ถึงอย่างที่บอกเพราะว่าแรกเลยที่เราทำกิฟเฟอรีนเนี่ยคือต้องการมีรายได้นะจุดนั้นครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครช่วยละก็เลยเอาเดือนสัก 5-6,000 ก็พอนั่นคือเราคิดแค่นั้นคิดแค่นั้นเอาอยู่ได้ก่อนเป็นหมื่นหรือ10,000อะไรอย่างเงี้ยแค่อยู่ได้แต่พอมาถึงตรงนี้แล้วตรงเรื่องรายได้เรื่องสิ่งที่เราต้องการทรัพย์สินที่มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาต้องการเนี่ยเราก็ได้พอสมควรต้องบอกว่าพอสมควรไม่ถึงกับมากมายล้นหลามอะไรตรงนั้นแต่ว่าเราก็ต้องการตรงนั้นอยู่แต่สิ่งนึงที่มันได้มากนะคะได้มากกว่าตรงนั้นก็คือคำว่าความสุขความสุขเนี่ยจากการที่เราทำธุรกิจเนี่ยมันให้เรามากเหลือเกินนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าชีวิตเราเนี่ยมีความหวังมีเป้าหมายตัวเรายังมีความสุขเลยแล้วโดยมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับทีมงานให้กับคนที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยเขามีความสุขด้วยเหมือนสุขมีความสุขอยู่บนความสุขด้วยเพราะมันโอ้โหมันก็สุขยกกำลังสองใช่ไหมคะก็เลยมีความสุขว่าวันนี้แหละจริงๆบางทีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะหมายความว่าคนมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะไม่ได้หมายความว่าเขามีความสุขแต่บางทีความสุขเราซื้อด้วยเงินไม่ได้ถูกไหมคะเนี่ยค่ะเราได้ตรงนี้ซึ่งถือว่ามากมายนะคะมากมายจริงๆสำหรับคนคนนึงรางวัลชีวิตนะครับแล้วมาถึงตรงนี้แล้วทำกิฟเฟอรีนมาประสบการณ์ก็หลายปี คิดว่าความสวยงามที่เรามองเห็นจากธุรกิจนี้แล้วคิดว่ากิฟเฟอรีนเนี่ยมันมีความสวยงามยังไงบ้างครับความสวยงามตรงนี้ก็คือธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยเป็นธุรกิจที่ช่วยจะลงสังคมเพราะว่าตัวเองเนี่ยบางทีนะคะต้องเล่าให้ฟังว่าเวลาเรานั่งดูข่าวหรืออะไรเวลามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติไม่สงบเนี่ยเราก็คิดนะว่าโอ้ยเราจะมีต้องใช้คำว่าเราจะมีปัญญาที่จะช่วยเขาไหมบางทีเขาเดือดร้อนกันจังเลยมีเหตุการณ์ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้แบบเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราจะช่วยเขายังไงแต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยนะคะเหมือนบางสิ่งเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าเรามีส่วนนะในการที่จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆได้ช่วยแต่พอหลังจากที่เราทำเครือข่ายเนี่ยไม่ใช่ฟันเฟืองเล็กๆแล้วล่ะเพราะว่าในทีมงานของเราเนี่ยเราก็ได้ส่งต่อความรู้สึกตรงนี้หรือส่งต่อความต้องการตรงนี้ให้กับเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราคนเดียวกับทีมงานเราที่เป็นเครือข่ายของเราอีกหลายๆคนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกำลังที่เข้มแข็งและใหญ่ขึ้นได้ช่วยเหลือความสุขเนี่ยคือความสวยงามของกิฟเฟอรีนนอกจากที่เขาทุกคนจะมีรายได้แล้วเขาทุกคนจะมีกำลังใจที่จะเป็นคนดีเพราะว่าเขามีสิ่งที่เข้ามาจุนเจือทำให้ครอบครัวมีความสุขใช่ไหมคะเขาก็จะมีเวลาที่จะคิดในเรื่องดีๆนะคะแล้วก็คืนให้กับสังคมครับเนี่ยค่ะมันสวยงามมากๆเลยครับมาถามพี่นิติศักดิ์กันบ้างนิติศักดิ์ครับเขาบอกคนเราเนี่ยชีวิตมันจะเดินไปได้มันต้องมีแรงบันดาลใจที่ดีพอพี่คิดว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลต่อการใช้ชีวิตของพี่ไหมแล้วก็อะไรคือแรงบันดาลใจของพี่ทุกวันนี้ครับก็ถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจนะครับก็จากความรู้สึกถ้าตอนนี้นะครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างจากความรู้สึกเมื่อก่อนจะเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ตอนนี้ผมก็มองว่าตอนนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะทำอะไรครับนะครับแล้วก็จากที่มองอย่างที่พูดกับคุณพิมพ์ว่ามองว่าความรู้สึกตรงที่ว่ามองตรงโอกาสของคำว่ากิฟเฟอรีนเนี่ยความสวยงามเป็นยังไงผมมองว่ากิฟเฟอรีนเนี่ยเป็นธุรกิจที่สวยงามตรงที่ว่าเป็นโอกาสที่เท่าเทียมกันตรงที่ว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครเป็นคนอย่างไรผู้ชายผู้หญิงอายุมากอายุน้อยวัยมากวัยน้อยหรือประมาณนั้นนะครับถ้าเข้ามาในกิฟเฟอรีนเนี่ยเขาสามารถตัดสินใจที่จะเลือกในส่วนที่เขาต้องการแล้วก็ในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นครับส่วนทำให้ผมมองนี่ว่าที่แรงบันดาลใจที่อยู่ได้ก็คือมองตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้คนอื่นที่เขาคิดว่าเขาแย่เขาท้อหรือเขามีปัญหาเนี่ยแค่กระลองแค่เขาเปลี่ยนวิธีคิดครับแต่พอเขาเปลี่ยนวิธีคิดแล้วเนี่ยให้เขาเลือกหรือตัดสินใจว่าไอ้สิ่งที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาจะแก้ไขยังไงครับ
เหมือนเรากำลังจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นละดังบันดาลใจของเราทุกวันนี้ผมถามพี่พิมพ์บ้างพี่พิมพ์คิดว่าคนจะประสบความสำเร็จในกิฟเฟอรีนเนี่ยเขาจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีคุณสมบัติอะไรบ้างเผื่อท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เขาดูแล้วเขาอยากจะประสบความสำเร็จบ้างค่ะองค์ประกอบตรงนี้ถ้าสมมติว่าถ้ายังไม่มีในตัวนะคะถ้าพูดถึงเนี่ยองค์ประกอบที่จะประสบความสำเร็จก็มีทัศนคติดีมองโลกในแง่ดีนะคะนั่นคือองค์ประกอบแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยมันสามารถเติมเต็มได้ถ้าเกิดว่าเปิดใจนะคะเพื่อที่จะรับโอกาสดีๆเข้ามาให้กับตัวเองเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆบางทีเราไปคุยเนี่ยหลายคนก็มาพูดอุ้ยเนี่ยงานก็จะปิดเดี๋ยวตอนนี้นะโรงงานใหญ่ๆก็จะปิดตัวลงเยอะแยะคนก็ตกงานนู่นนี่เราก็ใช้โอกาสตรงนี้เพื่อจะไปช่วยเหลือเขาบางคนที่มองว่าเราเข้าไปช่วยเหลือเขาด้วยความจริงใจอยากจะให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากที่เขาตกงานเนี่ยถ้าเขาเปิดรับแล้วเรียนรู้แล้วเปิดใจคุยกับเราเนี่ยเขาก็จะได้รับโอกาสดีๆแล้วเขาก็จะสามารถแต่บางคนเนี่ยกลับมองอีกมุมหนึ่งเราจะไปอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบางทีเริ่มต้นที่เขาคิดเนี่ยคิดบวกคิดลบเนี่ยทำให้ชีวิตเขาก็ไม่เหมือนกันแล้วบางกลุ่มเขาก็จะเปิดใจแล้วล่ะโอเคอ๋อหรอมันเป็นอย่างนี้แบบนี้หรอแล้วลองพิจารณาดูเพราะว่าเราจะให้เหตุผลที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะณจุดนี้เราก็กล้าพูดว่าเมื่อก่อนเรานำเสนอแผนการตลาดเนี่ยเราตอนเราโกสตาร์กับตอนนี้มันผิดกันอยู่แล้วซึ่งเป็นแผนเดิมนะนะคะเพราะฉะนั้นความที่เราจะนำเสนอให้มันชัดเจนเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูดมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเสนอความชัดเจนถึงขนาดนี้เราพูดแบบนี้เนี่ยถ้าเขาเปิดใจมันไม่ได้เสียหายอะไรนี่ถ้าเราจะลองตัดสินใจมาทำดูแต่กับบางคนโอ้ยหรอหนูก็จะตกงานแล้วโอ้ยหนูไม่มีตังค์หรอกหนูทำไม่ได้หรอกหนูนี่นู่นนั่นก็กำลังจะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยทำไมไม่พยายามดิ้นรนที่จะทำให้มันมีล่ะก็ในเมื่อเราจะมาช่วยใช่ก็ในเมื่อเราจะมาช่วยแล้วเนี่ยเพราะนั้นวันนี้องค์ประกอบที่ว่าเนี่ยนะคะกลับย้อนมาที่คำถามว่าองค์ประกอบของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คงจะเป็นต้องเปิดใจก่อนเปิดใจที่จะรับอะไรก็ได้สิ่งใหม่ๆแล้วก็พิจารณาด้วยสตินะคะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าเออนะมันแบบไหนยังไงนะคะถ้าเปิดใจได้หรือเปิดใจที่จะคิดแล้วก็มองโลกในแง่ดีสักนิดนึงนะคะแล้วด้วยเหตุผลแล้ววิจารณญาณของตัวเองวิจารณญาณของตัวเองเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเคนะนะคะก็ตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติและเป็นองค์ประกอบนะครับเอาล่ะผมถามบ้างวันนี้เป็นแกรนด์พาราไดซ์แล้วนะครับชีวิตก็เดินทางมาเรียกว่ามีความมั่นคงคะนะแต่เราคงต้องวางเป้าหมายในอนาคตไว้ด้วยวางแผนชีวิตในอนาคตไว้ยังไงบ้างครับทั้งเป้าหมายส่วนตัวแล้วก็เป้าหมายในกิฟเฟอรีนเอาเป้าหมายส่วนตัวก่อนนะคะเป้าหมายส่วนตัวก็คืออยากให้ลูกเนี่ยเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนนะตอนนี้ก็คือแรงบันดาลใจอย่างนึงเลยนะคะก็คือตรงลูกนะคะพอเขาเรียนแล้วเขาอยากเรียนนู่นนี่นั่นเขาก็จะคุยพูดคุยกันแล้วก็อย่างนึงนิดนึงนะคะแถมไปแล้วกันว่าหลักในการที่เลี้ยงลูกและหลายๆคนก็บอกว่าลูกน่ารักก็เราใช้หลักของกิฟเฟอรีนี่แหละค่ะคุยกับลูกสอนลูกมีเหตุมีผลกับลูกซึ่งก่อนหน้านี้บอกเลยว่าไม่ใช่แล้วเราเองก็ไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบนี้นะคะพอหลังจากนี้เราคือการเลี้ยงลูกมันก็คือต้องเรียนรู้ด้วยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะวันนี้แรงบันดาลใจหรือเป้าหมายเนี่ยก็คืออยากให้ลูกเรียนในสิ่งที่เขาอยากรู้แต่สุดท้ายก็คือคงจะต้องกลับมาบริหารจัดการกับธุรกิจกิฟเฟอรีนนะคะเพราะว่าก็คุยกันไว้แล้วเขาก็โอเคเขาก็อยากเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่นแต่ก็กลับมาทำธุรกิจกิฟเฟอรีนเพราะว่าเป็นมรดกที่แม่ทำไว้ให้ครับนะคะนั่นก็เป็นเป้าหมายเป้าหมายของครอบครัวของครอบครัวแต่เป้าหมายใหญ่เลยก็คือไม่ทราบว่าตอนนั้นดิฉันจะอยู่ตำแหน่งอะไรเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าอยากจะมีพาราไดซ์ในสายงานสักไม่ต่ำกว่าร้อยทหารนะคะก็ไม่รู้คิดเอาเองว่าจะอยู่ในเป้าหมายใหญ่นะคะแต่ว่าไปถึงแน่นอนนะคะนั่นก็คือสิ่งที่วางไว้ท้ายที่สุดนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จและเดินทางมาถึงตรงนี้ได้อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษครับที่นิติศักดิ์ครับคนแรกก็คือคงต้องขอบคุณภรรยานะครับครับเป็นคนแรกที่มีปัญหาอะไรก็จะคอยให้กำลังใจว่าคุณทำได้คุณเหมือนคนอื่นคือเมื่อก่อนเวลาผมมีปัญหาผมจะพูดกับตัวเองเสมอว่าเพราะว่าผมหูไม่ได้ยินแต่นี่คุณพิมพ์ก็จะบอกว่ามันไม่ใช่นะแค่คุณไม่ได้ยินแต่คุณทำอย่างอื่นได้ก็จนเป็นที่มาว่าถ้าเราไม่คิดว่าส่วนว่าเราสูญเสียกันได้ยินน่ะมันก็แค่นั้นเองเรื่องเดียวเราก็คิดเรื่องอื่นเป็นคนปกติก็คงต้องบอกนะครับว่าในส่วนตรงนี้คือคุณพิมพ์คนที่สองเลยคงต้องบอกว่า
เป็นคนที่ทำให้ผมจุดประกายจากความรู้สึกไม่เคยรู้จักกิฟฟลีนไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรแต่ดูแค่สีหน้าแล้วก็แววตาว่าเนี่ยกิฟฟลีนมันดีมากเลยแต่ไม่รู้ว่าดียังไงก็คงต้องขอบคุณแพทย์หญิงและนีไพบูลย์อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คงต้องบ้างขอบคุณกับผู้นำสมาชิกผู้นำรุ่นแรกๆนะครับแล้วก็ผู้นำที่ผมรู้จักซึ่งคอยแนะนำให้ข้อมูลคอยเขาเรียกว่าเป็นคอยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่าไม่คงไม่ได้พูดว่าในสายงานเดียวกันเพราะทุกทั่วประเทศเลยใช่ครับทั่วไปครับเพราะว่าชอบตรงนี้ครับครับทำกิฟฟลีนไปจังหวัดไหนแล้วผมว่าสนุกครับเพราะว่ามีผู้นำกิฟฟลีนทุกจังหวัดนะครับก็ต้องขอบคุณผู้นำทั่วประเทศตรงนี้ด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวชีวิตที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณพิมพ์รวีแล้วก็ทั้งคุณนิติศักดิ์เนี่ยครับคงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าโลกของเราเนี่ยยังคงสามารถที่จะมีความสุขแล้วก็สดใสได้ถ้าเรารู้จักเลือกมุมมองที่เรามองต่อโลกใบนี้นะครับทั้งสองท่านอาจจะผ่านเหตุการณ์ที่ย้อนนึกกลับไปก็ไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านมาได้ยังไงแต่เมื่อผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วเราใช้สติในการมองจะทำให้เรารู้จักระมัดระวังในทุกๆก้าวเดินของเราต่อไปในอนาคตและนี่แหละครับคือตัวอย่างของความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจของกิฟฟลีนครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆที่เป็นข้อคิดให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังในวันนี้แต่วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมและแขกรับเชิญท่านใหม่แรงบันดาลใจดีๆได้ในครั้งต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านคงต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ